ันนี้ครับผู้ที่จะมาเผยความจริงท่านต่อไปเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ซึ่งนายทักษิณนายกทักษิณชินวัตรกลัวมากที่สุดหนีไปทุกประเทศเลยนะครับไปทั่วโลกเลยพบกับท่านกสิทธิ์พิรมครับสวัสดีเอาครับตบมือดังๆเป็นกำลังใจท่านกสิทธิ์พิรมต่อครับมีดอกไม้นะครับมาให้กำลังใจหน้าอุทีกับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับและรวมทั้งเด็กๆน้อยๆที่มาร่วมเวทีในวันนี้นะครับวันนี้มีเด็กๆมาร่วมเวทีกับเราหลายคนทีเดียวกราบขอบพระคุณครับพบกับท่านกสิทธิ์ครับครับสวัสดีท่านพี่น้องชาวนครนายกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านพี่น้องชาวไทยหน้าจอทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ต่อพี่น้องที่อยู่หน้าจอนั้นก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับน้ำตกเยอะวัดวารามมากมายลำน้ำลำคลองเต็มที่นาไร่เขียวขจีอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเยี่ยมเยียนพี่น้องของเราที่นครนายกด้วยนะครับท่านพี่น้องครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เวทีผ่าความจริงที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครทันทีที่เราพูดเสร็จนั้นท่านพี่น้องคงจะทราบจากข่าววิทยุโทรทัศน์และก็หน้าหนังสือพิมพ์ว่าคุณทักษิณได้สั่งให้ลิ้วล้อของเขาดำเนินคดีฟ้องร้องต่อคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพแล้วก็เพื่อนๆของผมจากพรรคประชาธิปัตย์หลายคนก็คงจะเป็นในข้อหาหมิ่นประมาทผมก็แว่วๆมาว่าที่ผมไปพูดที่ราชบุรีก็ถูกคุณทักษิณฟ้องคงไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับผมก็มีคดีหมิ่นคุณทักษิณอยู่หลายคดีแล้วผมจะขออนุญาตแล้วก็จะขอถือโอกาสนี้นะฮะท่านพี่น้องทั้งหลายผมขอพูดกับคุณทักษิณเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าการที่คุณทักษิณฟ้องร้องพวกเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็หมายความว่าคุณทักษิณนั่งเฝ้าจอทีวีอยู่ครับดูบลูสกายทีวีดีแล้วก็ทีนิวส์อยู่เพราะฉะนั้นผมขอถือโอกาสนี้พูดคุยกับคุณทักษิณเพื่อนเก่าของผมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เคยเป็นเจ้านายของผมที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยความเคารพผมจะขอพูดกับคุณทักษิณสองสามเรื่องด้วยกันนะฮะผมอยากจะขอความกรุณาคุณทักษิณตั้งใจฟังให้ดีแล้วถ้าเกิดจดด้วยได้ก็จะดีและเราจะส่งเทปไปให้ทีหลังประเด็นแรกก็คือว่าการที่คุณทักษิณเริ่มที่จะฟ้องร้องพวกเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนพลังแห่งอำนาจนะครับมันเป็นการสะท้อนว่าคุณทักษิณเริ่มมีความอ่อนแอในจิตใจเสียแล้วว่าไม่สามารถจะมีจิตใจอันเข้มแข็งหรือว่าสติปัญญาอันเข้มแข็งในการที่จะเอาเหตุและผลเนี่ยมาต่อต้านมาลบล้างข้อเท็จจริงที่คุณอภิสิทธิ์เพื่อนๆพรรคประชาธิปัตย์เพื่อนๆจากแวดวงวิชาการนักสื่อที่รักความจริงทั้งหลายคุณทักษิณก็เหลือแต่ไพ่ใบเดียวเท่านั้นเมื่อพวกเองวิพากษ์วิจารณ์กูก็ฟ้องซะโดยคิดว่าจะปิดปากได้พวกเราอยู่กับความจริงนะครับจะไปที่ศาลจะศาลโลกศาลยุติธรรมที่ไหนในประเทศก็สู้ทุกเวทีไม่ถอยแล้วก็ไม่หนีคดีเหมือนดังที่คุณทักษิณกำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลูกผู้ชายจริงแล้วเมื่อฟ้องเขาแล้วนั้นก็ต้องกลับมาที่กระบวนการยุติธรรมของไทยสิครับไอ้นั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายครับนะฮะก็ประเด็นแรกเลยก็บอกว่าอย่าแสดงความอ่อนแอโดยการฟ้องร้องอย่าแสดงว่าไม่มีภูมิปัญญาหรืออีกแล้ว
เอาของแท้ๆมาพูดกันแล้วก็อย่าอวดเก่งกับเพื่อไทยกับเสื้อแดงทางจอทีวีพูดคนเดียวมันก็เก่งอยู่ทุกวันฮะพูดมากับเราแล้วมาเถียงกับเราสิครับโดยตรงแล้วเอาเหตุเอาผลเอาข้อเท็จจริงมาก็ได้ช้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วคุณทักษิณก็หนีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่คนเก่งจริงครับเก่งกับไมโครโฟนเท่านั้นต้องเก่งกับข้อเท็จจริงต้องเก่งกับสติปัญญาและฝีปากของพรรคประชาธิปัตย์สิครับนั่นถึงจะถือว่าลูกผู้ชายจริงแล้วก็คนแท้ไม่ฉะนั้นแล้วก็ไปใส่กระโปรงคงจะดีกว่านะครับคราวนี้ประเด็นที่สองผมก็อยากจะเตือนคุณทักษิณแล้วก็วิงวอนด้วยแล้วก็แสดงความผิดหวังต่อคุณทักษิณกันนิดนะคุณทักษิณสามเรื่องด้วยกันหนึ่งคือเรื่องคนอันที่สองก็คือเป้าหมายแล้วอันที่สามคือวิธีการผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณทักษิณถึงไม่คบบัณฑิตคบแต่ละคนนี้สังคมไทยเอื่อมระอาตายหน้าแทบจะรังเกียจแล้วถ้าจะโหวตได้ก็โหวตใส่ด้วยนะครับแต่ละชื่อล่าสุดก็ไปขุดชื่อคุณเฉลิมเพื่อจะมาเป็นแม่ทัพอีกพอชื่อเฉลิมขึ้นมาความน่าเชื่อถือไม่มีครับไม่มีเลยสังคมไทยไม่เอาแล้วก็คิดว่าสังคมไทยทั้งหมดกินกราบหรือครับไปคิดว่าคนอย่างคุณเฉลิมจะมาสร้างความปรองดองได้คุณเฉลิมยูรู้อยู่ดังเดียวนะครับจะเป็นในสภานอกสภาก็คือการลุยฟาดฟันโต้เถียงไอการที่จะสมานฉันท์มาจับเข่าคุยกันไม่ดีอยู่ในวิสัยของคุณเฉลิมเพราะฉะนั้นลูกทีมของคุณทักษิณเริ่มที่คุณเฉลิมมันก็แย่แล้วไม่นับคุณตุ๊ดตู่คุณนัทเทวุฒิหมอเวงคุณธิดงธิดาคุณมาตาละคนนั้นสังคมไทยไม่อยากจะมองหน้าไม่อยากจะได้ยินเสียงซะด้วยซ้ำอยากจะบอกว่าให้ไปพ้นสังคมไทยซะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณทักษิณไม่เพียรพยายามที่จะคบบัณฑิตพบกับคนที่ไม่ใช่บัณฑิตหรือจะเรียกว่าเป็นนักเลงการเมืองของสังคมไทยคุณทักษิณไม่มีทางไปสู่ดวงดาวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าลูกทีมมันใช้ไม่ได้นะครับไม่มีความเชื่อถือในสังคมไทยและในสังคมโลกส่วนประเด็นที่สองคือเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือเมื่อทำผิดแล้วเราบอกว่าไม่ผิดเป้าหมายคือจะต้องทำทุกวิถีทางจะเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายโน้นกฎหมายนี่เพื่อจะบอกว่าความยุติธรรมในสังคมไทยไม่มีคุณทักษิณครับคุณทักษิณอย่าลืมว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธเป็นสังคมแห่งศาสนาคนไทยอยู่กับวัดวาอารามอยู่กับสุเหร่าอยู่กับโบสถ์คนไทยต้องการความจริงต้องการธรรมะต้องการศีลและก็ทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆของคุณทักษิณผ่านมาจนกระบวนการลิ้วล้อทั้งหลายที่จะเป็นนักการเมืองที่จะเป็นข้าราชการตำรวจทหารที่เลวร้ายนอกแถวทั้งหลายนั้นมันจะเป็นการดำเนินการที่สวนทางกับความรู้สึกที่ดีงามผลของคนไทยที่อยู่กับธรรมะอยู่ตลอดเวลาขืนดึงดันก็เท่ากับว่าคุณทักษิณนั้นไม่มีความเคารพคนไทยใดๆเลยทั้งสิ้นทั้ง65ล้านคนเมื่อคนไม่เคารพคนไทยแล้วจะให้คนไทย65ล้านคนรักคุณทักษิณอภัยคุณทักษิณหรือว่ายื่นแขนออกไปเพื่อจะจับมือกับคุณทักษิณได้อย่างไรในเมื่อคุณทักษิณนั้นกำลังทำการที่โหดร้ายต่อสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการที่จะกลับมาแล้วบอกว่าเดินอย่างเท่ๆพ้นมลทินนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็อยากจะให้คุณทักษิณได้ล้มเลิกความคิดส่วนประเด็นที่สามคือวิธีการแก้วสามประการของพรรคของมวลชนแล้วก็เสื้อดำติดอาวุธสามอย่างอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการว่าการใช้พลังอำนาจความรุนแรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมันก็สวนทางกับหลักประชาธิปไตยและสังคมที่มีศาสนาเพราะฉะนั้นวิธีการของแก้วสามประการนั้นมันก็ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมและบัดนี้มือคุณทักษิณก็เปื้อนเลือดเสียแล้วนะครับในเหตุการณ์เมื่อปี52และ53
แล้วก็เหตุการณ์ที่เปื้อนเลือดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งมาเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็คงจะจำเรื่องตากใบกรีเซและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศก็ยังจำได้ไม่ลืมเรื่องนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่นำไปสู่การฆ่าคนใช่ไหมครับทำให้คนที่บริสุทธิ์ต้องตายด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้มันก็เหมือนกับเป็นฆาตกรต่อพี่น้องชาวไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นมือของคุณทักษิณนะครับเปื้อนเลือดเมื่อไหร่จะล้างบาปเสียทีเลิกลาอย่ายุ่งเกี่ยวกับสังคมไทยเลยแล้วก็การใช้อำนาจนั้นไม่มีสังคมไหนในโลกนี้ประสบความสำเร็จครับที่จะประสบความสำเร็จของการเข่นฆ่าประชาชนก็คือจะได้ขึ้นชื่อนะครับไว้ในรายการทำอะไรที่มันโหดร้ายอีกแล้วแล้วก็คนไทยทุกคนนั้นพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความจริงพร้อมที่จะรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะรักษาคุณความดีงามของคนไทยตลอดมาคนไทยอยากจะให้อภัยต่อคุณทักษิณแต่คุณทักษิณได้ปฏิเสธมิตรจิตมิตรใจแล้วก็ความโอบอ้อมอารีของคนไทยคุณทักษิณมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือประสงค์ที่จะทำความโหดเหี้ยมต่อสังคมไทยต่อไปผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะสายในโลกนี้องคุลีมานยังกลับใจได้
ก็อยากจะบอกคุณทักษิณนะครับนั่งฟังผมอยู่ในขณะนี้จงกลับใจเถิดถ้าเกิดกลับใจไม่ได้ก็เลิกลาไปจากสังคมไทยไม่เลิกลาผมค่อนข้างจะแน่ใจว่าอนาคตของคุณทักษิณจะอยู่3คุกด้วยกันนะผมขอย้ำคุกประเทศไทยคุกระหว่างประเทศแล้วก็คุกในใจครับขอขอบคุณมากครับพี่น้องครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีประสิทธิ์ที่ลงเป็นอย่างสูงนะครับนะครับก็ส่งคุณทักษิณติดคุกไปแล้ว3คุกนะนะครับคุกในประเทศคุกระหว่างประเทศและคุกในใจของตัวเองด้วยนะครับที่ยังติดอยู่มาหลายปีแล้วครับเอาละครับเราพา